กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและที่ประชุมครับจากข้อเสนอทั้ง3ข้อดังกล่าวนะครับเชื่อว่าจะเป็นข้อเสนอที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องแม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะได้สิ้นสุดลงในปี2565แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมสูงวัยการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือการท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆด้วยการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและระบบฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่เป้าหมายเพื่อพลเมืองของประเทศทุกคนทุกระดับทุกประเภทความพิการที่จะสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนดธรรมทานที่เคารพครับทั้งนี้รายละเอียดต่าง,างๆที่คณะกรรมการได้นำเสนอนั้นอยู่ในรายงานซึ่งทุกท่านมีอยู่แล้วนะครับหากวุฒิสภาเห็นด้วยกับการศึกษาของคณะกรรมการก็ขอได้โปรดท่านได้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณครับครับลำดับต่อไปเชิญสมาชิกที่ประสงค์จะพิพากนะครับได้ยกมือแสดงตนเพื่อเข้าชื่อพิปายครับกรรมการได้เสนอรายงานนะครับค่อนข้างละเอียดนะครับและมีเอกสารที่ชัดเจน นะครับมีสมาชิกประสงค์พิปายไหมครับหากไม่มีนะครับทางการเมการมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเมื่อสมาชิกไม่มีผู้ประสงค์อภิปรายครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ จริงๆกรรมธิการได้นําเสนอไปทั้งหมดแล้วแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานและที่ประชุมที่ได้ให้โอกาสเรามานําเสนอรายงานนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ,อบ้านเรานั้นเป็นระบบที่ใช้ตัวเลขใช้ข้อมูลเป็นตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการที่จะจัดทํางบประมาณและแผนต่างๆในการพัฒนาประเทศการไม่มีชื่อไม่มีบัตรก็คือไม่มีสิทธิ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ก็ขอฝากการศึกษานี้ไว้ในการพิจารณาของรัฐบาลนะฮะเพื่อดําเนินการทําให้การขึ้นทะเบียนคนพิการนั้นะและการจัดทําระบบฐานข้อมูลที่ดีนะมีความเป็นจริงเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ครับขอบพระคุณครับ